ผมหมอเิรีนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องของเลือดออกกลางรอบเดือนสืบเรื่องมาจากามีคนถามมาเขาบอกว่าเขาเนี่ยดูแอปนะฮะดูแอปพลิเคชันนะฮะว่าเมนมาวันนี้ไข่จะตกวันนี้เขาก็เลยซื้อตัวทดสอบการรังคันมาพอเริ่มขึ้น2ขีดเขาก็มีเพศสัมพันธ์ในช่วงนั้นนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ก็ปรากฏว่าเลือดออก เยอะเหมือนกันวันนี้ท้องอืดก็มีความรู้สึกว่ามันเลือดเหมือนกับคล้ายๆจะเป็นเมนขั้นท uh, ี่2กลางรอบเดือนอะไรอย่างงี้นะฮะตอนแรกเราลึกว่าเขาทดสอบการอ่ไข่ตกแล้วก็ปรากฏว่าอีกประมาณสองอาทิตย์หลังจากไข่ตกแล้วทดสอบการตั้งครรภ์แล้วปรากฏว่าม네ันขึ้น2ขีดแล้วก็มีเลือดออกหลังจากที่ไข่ตกไป14วันแล้วก็มีเลือดออกแบบเมนแล้วก็ปรากฏว่าทดสอบไข่ตกแล้วขึ้น2ขีดเราต้องเข้าใจก่อนนะไอตัวทดสอบ การตั้งครรภ์กับทดสอบไข่ตกเนี่ยจริงๆแล้วเป็นตัวเดียวกันนะนะครับคือตัวที่ทดสอบไข่ตกนี่ก็ทดสอบ L H นะ L H กับ S C G S C G เป็นสารที่บอกถึงการตั้งครรภ์ L H เป็นสารที่บอกถึงไข่ตก S C G กับกับ L H เนี่ยมันมีจำนวนของไอตัวที่มันบรรจุอยู่อะ่ะ108ตัวนี่เหมือนกัน แล้วอีก8ดตัวนี้มันต่างกันเวลาเขาทดสอบเนี่ยมันจะออกมาเหมือนกันเลยแต่ตัว L H เนี่ยมันแพงนะฮะแต่ตัวของ S C G เนี่ยมันถูกเพราะฉะนั้นก็คือตัวเดียวกันเลยทดสอบไข่ตกกับตัวทดสอบกันตั้งเ,เป็นตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาทดสอบตอนกลางรอบเดือนใช่ไหมฮะเขาทดสอบว่ามันขึ้น2ขีดก็แสดงว่าไข่มันจะตกหลังจากที่มี L H ขึ้นมามา,มาก พอสมควรแล้วก็เป็น L.S. Search 12ถึง24ชั่วโมงหลังจากที่เราทดสอบมันก็จะตกประมาณนั้นเขาก็ทดสอบแม่งทุกวันเลยนะฮะตอนนี้ S.C.G. เนี่ยมันมี half life หรือว่ามีอายุของมันต้อง1สัปดาห์ถ้าคุณทดสอบต่อไปอีกสัปดาห์หนึ่งมันก็บวก2 2ทีทุกวันนะฮะแต่ว่าเขาไม่เข้าใจเขาทดสอบ2วันเขากบวกว่ามันก็บวกทั้ง2วันก็ไม่รู้จะมีเพศสัมพันธ์ยังไงเขาก็แต่ว่ามีเลือดออกด้วยนะก็เลยถามดูนะ ตอนนี้จะอธิบายให้ฟังว่าเวลาที่เราทดสอบครั้งแรกว่าบวกเนี่ยเราก็พิเพศษสัมผั์วันเว้นวันสัก3ครั้ง องเป็น6วันแล้วอย่างน้อย6วันหล,ลังจากนั้นจะมีเพศสัมพันธ์ยังไงก็ได้การที่มีเพศสัมพันธ์3าครั้งในช่วงที่ไข่ตกเนี่ยก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าไข่มันอาจจะไม่ตกวันที่คุณคุณทดสอบก็ได้สเปิร์มเนี่ยมีศักยภาพในการปฏิสนธิอยู่48ชั่วโมงถึง72บเนะี่ยบางบางตำราเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ในท่อนำไข่ได้ถึง7 0ถึง80ชั่วโมงท่อนำไข่เพราะฉะนั้นเขาปฏิสนธิได้ค่อนข้ยางจะยาวอยู่ในไอ้บุกปอมลูกได้ประมาณ24-48ชั่วโมงเพราะฉะนั้ชนนั่วโมงเพราะน มีศักยภาพอยู่สองวันอยู่แล้วเรามีเพศสัมพันธ์วันนี้ไข่ตกพรุ่งนี้ก็ท้องเรามีเพศสัมพันธ์ประรึนไข่ตกปลเรื่องก็ท้องถ้ามีเพศสัมพันธ์วันเว้นวันเนี่ยจำนวนสเปิร์มเนี่ยที่สร้างทุกวันเนี่ยจะค่อนข้างจะพอถึงอยากจะเน้นว่าควรจะมีเพศสัมพันธ์วันเว้นวันตอนนี้มาพูดถึงเรื่องเรื่องเลือดออกเนี่ยเลือดออกมันเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างเลือดออกเกิดขึ้นจากตอนที่ไข่ตกนี่มีสารโปรสตาเกนบินมาด้วยจะบีบให้ตัวมดลูกเนี่ยบีบตัวก็ทําให้สเปิร์มเนี่ยขึ้น อันที่2คือการบีบตัวของตัวมะลูกอาจจะมีเลือดออกได้และอีกอย่างหนึ่งคือการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยทุกคนยังไม่ค่อยเข้าใจมีเพศสัมพันธ์เนี่ยตัวของน้ำสติมีโพสตาแอนดินเนี่ยมากมายมหาศาลมันบีบทีหนึ่งตัวมะลูกบีบทีิงอาจมีเลือดออกก็ได้แต่เราก็เคยเจออย่างอื่นด้วยเช่นมีเนื้องอกที่ปากมะลูกเป็นโพลิปหรือปากมะลูกเสพมีเพศสัมพันธ์ก็มีเลือดออกมีเลือดออกกลางรอบเดือนเนี่ยมีหลายสาเหตุต้องไปตรวจ